วัสดีครับสวัสดีครับ FC และพี่น้องทุกท่านครับยามบ่ายวันนี้เรามาอยู่กันนะครับกับการจัดชุดโปรโมชั่นดีๆฮะสำหรับชุดนี้ All New D-Max นะฮะลูกค้าจับจองเข้ามาแล้วนะฮะเป็นสินค้ามือ2ผสมมือ1หรือที่เรียกว่าเครื่องเสียงลูกผสมนะฮะ FC จังหวัดเลยฮะชุดนี้ราคาเบาๆนะเป็นตู้ฟาดนะครับชุดนี้ 19,900 บาทนะครับทั้งเซตแบบนี้ฮะมาดูนะฮะกว่าชุด 19,900 บาทได้ตู้ฟาดด้วยนะฮะลูกค้าเพิ่มเติมอีก1จุดนะฮะที่จะบอกไว้นะฮะในส่วนของหน้าตู้นะฮะนี่ลูกค้าเพิ่มอีก 2,000 บาทซ้ายขวานะครับพร้อมไฟหน้าตู้ให้ด้วยนะฮะเพื่อโชว์หน้าดอกนะฮะแต่ไม่ได้เปิดหมดนะฮะเป็นตู้ฟาดจริงแต่เปิดเฉพาะหน้าดอกไม่ได้เปิดบนนะครับบนเป็นทึบนะฮะในงบชุด 19,900 บาทก็จะได้อะไรบ้างเราดูกันนะฮะนะขึ้นงานใหม่นะครับในส่วนของเสาไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นแผงประตูตู้และแผงหลังนะขึ้นให้ใหม่เลยเพราะฉะนั้นสังเกตได้เลยฮะสีสันสดใสสวยงามนะครับหนังยังไม่ได้กรีดหนังเลยนะหนังยังใหม่ๆเลยเพิ่งพุ่งเสร็จเมื่อคืนนี้เองนะครับโอเคส่วนประกอบมีอะไรบ้างครับแผงประตู8644นะฮะชุดหน้านี่ใหม่นะครับชุดหน้านี่ใหม่นะทวิตเตอร์นี่ใหม่เลยนะครับเสียงกลางเป็นมือ2นะครับใส่ฝาครอบอะคริลิกพร้อมไฟให้ด้วยทุกจุดเลยนะครับโอเคใช้ power ตัวนี้ฮะ VR Pro นะฮะตัวเดียวเลยนะฮะขับทั้งแผงประตูและแผงหลังฮะแผงหลังก็ยังคงเป็น8644นะฮะแผงหลังนี่ลำโพงเป็นมือ2ทั้งเซตเลยนะครับ power amp ที่ขับก็ตัวนี้ฮะใช้ตัวเดียวนะครับแผงหลังและแผงประตูด้วยนะครับเป็น4แนวตัวเก่ง VR Pro นะฮะเป็นมือ2นะครับตัวนี้4แนวสำรองไฟด้วยค่ะ X ของใหม่นะครับ 5,800.1 ตัวนี้ฮะขับซับเบสนะครับ12นิ้วภายใต้แบรนด์ YSK นะฮะทั้งซับและทั้ง Power Amp เป็นมือ2นะครับลำโพงซับเป็น12นิ้วนะฮะโครงหล่อนะครับเป็นโครงชุบด้วยแม่เหล็ก2ก้อนนะฮะ180ภายใต้แบรนด์ YSK นะไม่ใช่ของโนเนมนะครับโอเคนะฮะปีแอมพารามิติก7แบนเป็นปีใหม่นะฮะเป็นปีใหม่ไม่ใช่ปีมือ2นะครับโอเคนะครับเราจะเห็นว่าส่วนประกอบทั้งชุดมีอะไรกันบ้างไปแล้วนะฮะเราก็ลองดูนะฮะงานหุ้มออกมานะครับการประกอบงานออกมาสวยงามแบบนี้ฮะใน 19,900 รวมถึงสายรวมถึงอุปกรณ์ติดตั้งลงรถว่าจะเป็นแผ่นแดมนะครับเราก็ให้ด้วยนะแผ่นแดมก็จะประกอบด้วยแผ่นแดมแผงหลังและแผ่นแดมพื้นนะครับยังคงให้ไปด้วยนะฮะไม่ได้ลดทอนเลยนะฮะรวมถึงระบบสายนะฮะเราก็ยังคงให้ด้วยนะฮะรวมถึงนี่ฮะนะแถมบลูทูธหลังปีนะฮะในใบงานดูนะฮะการที่เราจะประกอบเป็นชุดนะครับในสินค้ามือ2ผสมมือ1ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าของที่เข้ามาแต่ละล็อตบางทีอาจจะไม่แมทกันนะก็ไม่ได้จัดชุดให้นะครับแต่ถ้าตราบใดจัดชุดแล้วแมทกันนะครับสามารถลงรถได้ในรถรุ่นนั้นๆนะก็จะนะครับทำให้นะฮะอันนี้ถอดออกจาก D-Max เป็น D-Max เก่านะโฉมเก่านะฮะเอามาผสมลงใน D-Max All New นะฮะแต่งานขึ้นซาวใหม่ทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงคันนี้ลูกค้าขอหุ้มหนังเป็นสีดำแดงนะครับเลือกใช้ไฟเป็นสีวอร์มไวท์นะฮะดูฮะสวยเลยนะครับตอนแรกคิดว่าจะสวยไหมทำไปทำมานะครับพอจัดชุดเข้ามาแล้วสวยงามนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะฮะโอเคนะครับสำหรับใครที่สนใจงานจัดชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นจัดชุดมือ2ผสมมือ1นะครับหรือที่เรียกว่าเครื่องเสียงลูกผสมนะฮะแล้วก็ในส่วนของชุดโปรโมชั่นที่น้ามีให้นะครับรวมถึงชุดงบประมาณนะครับตามใจลูกค้าอันนั้นลูกค้าเป็นคนเลือกเองนะครับสามารถกำหนดงบประมาณได้เองกำหนดตัวสินค้าได้ด้วยนะฮะโอเคแต่ถ้าชุดโปรโมชั่นนี่ทางร้านจัดไว้ให้นะครับตามความเหมาะสมทั้งราคาและตัวอุปกรณ์สินค้าในราคาที่มันเหมาะสมกันนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องเสียงนะครับลงรถสักชุดหนึ่งก็เอาไว้เป็นทางเลือกนะครับเอาเป็นตัวเลือกเอาไว้ตัดสินใจนะครับสำหรับคลิปนี้นะฝากไว้เพียงเท่านี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ